เปิดชีวิตร็อกกี้หลังถูกโกงจนหมดตัวซึ้งใจนางเอกคนนี้ยื่นมือช่วยเหลือหลายคนแห่ให้กำลังใจรัวๆหลังจากที่นักแสดงมากฝีมือร็อกกี้สุรบดินสมบัติเจริญออกมาเผยทั้งน้ำตาว่าถูกเพื่อนสนิทที่คบมานานเกือบ30ปีโกงจนหมดตัวเครียดหนักจนคิดอยากจะจบชีวิตตัวเอง ล่าสุดร็อกกี้สุรบอดีนได้เปิดใจพร้อมอัปเดตชีวิตตอนนี้ว่าจิตใจดีขึ้นเยอะมากแต่ปัญหาต่างๆก็หาทางแก้ต่อไปตอนนี้นอกจากจะรับงานแสดงแล้วก็ผันตัวเป็นพ่อค้าออนไลน์ด้วยทั้งนี้็อกี้ยังได้พูดถึงความน่ารักของนางเอกยุย้ยจีรนันที่จูจ่ๆวันหนึ่งให้ความช่วยเหลือทักไลน์มาหา ถามไถ่ต่างๆทั้งที่ไม่ได้สนิทกันแถมยังชวนไปขายของออนไลน์ด้วยกัน็อก,กี้บอกว่าวันที่แชทข้อความดังกล่าวน้ำตาไหลรู้สึกขอบคุณจริงๆที่ยื่นมือมาช่วยในวันที่ไม่เหลืออะไร